านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาคิร์เตเตนอาชาชาแนลนะครับผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบ่อตังนะครับเวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชัน 7.10.0 นั่นเองนะครับต้องขออภัยก่อนนะครับเรื่องของเวอร์ชัน 7.9 ที่ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับเนื่องจากว่าผมอัปเดตแล้วไม่ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคลิปที่แล้วก็จะเป็น 7.8.0 นะครับเวอร์ชันนั้นก็คือเห็นหลายคนบอกว่าทำได้นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ยังทำไม่ได้นะครับผมก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับซึ่งคลิปวิดีโอของผมจะเขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะครับของเวอร์ชัน 7.8.0 นะครับว่าที่ผมทำคลิปก็คือเพื่อที่จะให้ชาวบ้านหลายๆคนนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะครับเพราะว่าเขายืนยันตัวตนเองไม่เป็นนะครับอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะครับแต่คือหลายๆคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์กันทุกคนนะครับผมก็เลยได้นำเสนอเกี่ยวกับแอปใบเดียวสามารถที่จะใช้ไล่หลายบัญชีนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์จากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับบอกว่าสำหรับเวอร์ชัน 7.10.0 เนี่ยก็คือทำเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ไม่ได้ก็คือคลิป 7.8 ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสามารถทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเปิดเป๋าตังนะครับผมเราก็เปิดแอปเป๋าตังปกตินะครับนี้จะเป็นในส่วนของกระเป๋าตังของคุณยารอดะมะลีนะครับผมกระเป๋าตังยารอดะมะลีก็ตอนนี้เงินในกระเป๋ามีอยู่0บาทสิทธิ์ในการซื้อสินค้า 1,000 บาทตอนนี้ก็เหลืออยู่0บาทนะครับก็คือใช้สิทธิ์ไปหมดแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันกระเป๋าตังกันนะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชัน 7.10.0 นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยซึ่งเพิ่งอัปเดตมาเมื่อเช้านี้เองนะครับผมเดี๋ยวเราลองทำตามวิธีเดิมที่เราบอกนะครับผมตอนนี้คืออยู่ในบัญชีของยารดามาลีนะครับผมก็จะตึกไปที่ตั้งค่านะครับเลือกออกจากระบบนะครับกดตกลงครับผมก็จะเด้งมาสู่หน้านี้ซึ่งเราก็ออกไปเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเข้าไปที่ตั้งค่าครับผมหาจัดการข้อมูลแอปนะครับจัดการแอปนะครับผมหน้าของผมจะเป็นจัดการแอปจัดการแอปนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวจัดการแอปนะครับก็ลองไปหาที่เขียนว่าแอปพลิเคชันนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ลองไปหาคำว่าเป๋าตังนะครับผมกำลังหาแอปเป๋าตังของผมอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนซึ่งเราก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้ด้านบนนะครับคือเขาจะมีให้เราค้นหานะครับผมหาเจอไหมไม่เจอแอปเฉยได้ไม่เจอเดี๋ยวผมลองเซิร์ชหาดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับเจอแล้วนะครับเป๋าตังเป็นเวอร์ชัน 7.10.0 นะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยครับติ๊กที่ล้างข้อมูลนะครับแล้วก็ติ๊กที่ล้างข้อมูลทั้งหมดกดตกลงครับข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเข้าบัญชีของผมได้ไหมนะครับติ๊กเข้าไปที่แอปเป๋าตังเลยนะครับผมกดถัดไปครับก็จะขึ้นให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมก็ขอรหัส OTP ครับคือคลิปที่แล้วผมลืมเซ็นเซอร์หมายเลขโทรศัพท์มีคุณลุงคุณตาแล้วก็คุณป้าหลายๆคนโทรมานะครับมีพี่ๆโทรมาด้วยแล้วก็มีน้องๆโทรมาด้วยนะครับผมก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคน
โทรเข้ามานะครับแต่ว่าผมต้องขออภัยด้วยคือผมไม่ได้สะดวกตลอด24ชั่วโมงนะครับผมใส่ได้ PIN แล้วนะครับเมื่อกี้6หลักก็จะขึ้นให้อันขอให้อนุญาตการเข้าสิทธิ์ใหม่นะครับตอนนี้คือเข้ามาสู่หน้าของ G-Wallet ของผมแล้วนะครับก็คือ Ecowit Smart นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิทธิ์นะครับคือผมใช้ไปหมดแล้วแหละแต่ผมแค่อยากจะเปิดให้ดูว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับส่วนใครที่ยังทำไม่ได้เนี่ยผมขอให้ทุกคนลองลบแอปดูนะครับแล้วก็ลองติดตั้งแอปใหม่ดูนะครับผมแต่ในส่วนของผมคือทำได้นะครับปกติเลยเหมือนเวอร์ชัน 7.8.0 เลยนะครับหลายคนเข้าใจว่าคือให้มายืนยันในแอปเป๋าตังค์นี้เลยแต่ว่าผมไม่ได้แนะนำแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมแนะนำสำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เขาได้ไปลงทะเบียนแล้วก็คือเขาให้คนอื่นลงทะเบียนให้นะครับและทีนี้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้วก็ไม่มีมือถือที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์ตรงนี้แล้วก็มีคนเก่งอยู่ไม่กี่คนก็ขอช่วยคนเก่งช่วยเข้ามาใครที่เก่งนะครับก็ขอให้ช่วยเหลือนะครับผมเพราะว่าสิทธิ์ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ขอให้ช่วยเหลือคนที่อยู่คนที่มีอายุมากที่เขาไม่เก่งนะครับก็ช่วยเหลือเขาไปนะครับเพราะว่า 1,000 บาทเนี่ยเราอาจจะคิดว่าบางคนอาจจะคิดว่าน้อยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นไม่สำคัญแต่สำหรับบางคนคือเขาต้องการที่จะซื้อสินค้าต่างๆเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันเขาครับคือเขาจำเป็นต้องใช้จริงๆ 1,000 บาทเขาซื้ออะไรได้หลายอย่างนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนที่เก่งแล้วก็ดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้ก็ขอให้ช่วยนะครับผมขอให้ช่วยครับสรุปก็คือวันนี้ผมทำเหมือนเดิมเหมือนกับคลิปที่แล้ว 7.8.0 แต่วันนี้เป็นเวอร์ชั่นเดี๋ยวผมให้ดูเวอร์ชั่น 7.10.0 นะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเป๋าตังค์เลยนะครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเหมือนที่ผมได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับใครที่ทำไม่ได้ก็ลองลบแอปไปคือย้ำว่าสำหรับคนที่ไปยืนยันตัวตนแล้วนะครับสำเร็จแล้วแล้วก็ผ่านแล้วนะครับก็เพียงแค่ว่าต้องการที่จะใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่มีมือถือในการใช้สิทธิ์ก็สามารถที่จะทำวิธีนี้ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของผมดีใจมากที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่จนจบตอนนี้นะครับใครที่ดูแล้วแล้วก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับช่องของผมก็จะนำข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาในส่วนของอายุ18ปีถึง23ปีก็จะเป็นในส่วนของการทำพอร์ตโฟลิโอการตกแต่งรูปภาพนู่นนี่นั่นก็จะมีหลายอย่างนะครับในส่วนของใครที่มีอายุมากก็อยากเรียนรู้เรื่องไอทีก็สามารถที่จะเข้ามาได้แล้วก็ต่อไปผมก็จะลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีการทำ e-portfolio หรือว่าเป็นยังไงคือมันเหมาะกับนักศึกษาเหมาะกับนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็เหมาะกับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ IT ด้วยนะครับผมก็ขอฝากช่องของผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ